สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องแหละทุกท่านช่วยกันกดหัวใจให้คลิปนี้เยอะๆนะครับโลกที่มีเพียงคนที่มีรอยสักเท่านั้นที่จะฟื้นพลังได้คุณสักลายไหนก็มีความสามารถแบบนั้นผมได้เกิดใหม่อีกครั้งจึงสักรอยสักไว้ทั่วร่างกายจากตอนที่แล้วพวกเขาเก็บคริสตัลจากสัตว์กลายพันธุ์ได้ทั้งหมด 21,321 คริสตัลผมเอามา 5,000 คริสตัลส่วนที่เหลือให้เหล่าพี่น้องจัดการกันเองหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนก็กลับไปฝึกฝนพลังจิตเพื่อดูดพลังจากคริสตัลจากนั้นผมก็ถอดชุดเกราะออกและกลับมาที่วิลล่าผมถามเสี่ยวถวนถวนที่ยืนอยู่นอกจากขอทานผ่านโซเชียลเธอมีความสามารถอะไรอีกหลังจากเสี่ยวถวนถวนได้ยินเธอก็กระซิบเบาๆว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างค่ะผมตอบกลับเธอว่าช่างมันเถอะแล้วเสี่ยวถวนถวนก็เดินร้องไห้เข้ามากอดขาผมเธอพูดด้วยสีหน้าเศร้าว่าเดี๋ยวสถานการณ์คงจะดีขึ้นหลังจากนั้นฉันจะไลฟ์สดเพื่อหารายได้ให้แก่คุณฉันจะมอบเงินทั้งหมดให้คุณคุณโอเคไหมถ้ามองในระยะยาวผมชื่นชมเธอมากตอนนี้สถานการณ์ยุ่งเหยิงไปหมดแต่อีกไม่กี่เดือนสถานการณ์จะคงที่ถึงตอนนั้นวงการไลฟ์สดจะร้อนแรงขึ้นในเวลานี้วังหยงที่กำลังยืนดูอยู่ก็พูดขึ้นว่าคุณชายให้เธออยู่ที่นี่เถอะงั้นเธอก็ช่วยดูแลเขาด้วยหลังจากนั้นผมก็ใช้พลังจิตดูดพลังจากคริสตัลทั้ง5พลังสีขาววิ่งเข้าสู่ร่างกายชั้นแรกวิ่งผ่านเซลล์กระดูกของเนื้อจากนั้นจะถูกรอยสัก11ดวงกลืนกินเข้าไปเวลาในการฝึกฝนผ่านไปเร็วมากตอนนี้ตี 3 กว่าแล้วใกล้รุ่งอรุณแต่ท้องฟ้ายังมืดมิดมีหมอกควันหนาทึบในขณะเดียวกันนอกห้องประชุมในกรุงปักกิ่งมีแพนด้า3ตัวสูงหลายสิบเมตรยืนคุ้มกันอยู่และมีรถถังติดอาวุธมีแพนด้าในสวนสัตว์เหล่านี้มี IQ เท่ากับเด็กอายุ 6-7 ขวบหลังโลกเปลี่ยนแปลง IQ ของมันเทียบเท่ามนุษย์พวกมันต่างก็รู้ว่าเป็นสมบัติของชาติได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเสมอมาตอนนี้ประเทศกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงเวลาที่มันจะต้องตอบแทนคุณของประเทศในขั้นตอนนี้พวกมันคือสัตว์กลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดชาย3คนนั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมนี่คือชายวัย50ปีจ้องมองดูสถานการณ์ภายนอกผ่านหน้าจออย่างเข้มงวดหลงจ้างก่อรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นกระทันหันเกินไปมันโจมตีเราโดยไม่ทันตั้งตัวได้ยินว่าเดือนเมษายนกู้ฉางชิงชายผู้ร่ำรวยที่สุดในหลงเจียงใช้เงินหลายหมื่นล้านสร้างป้อมขนาดใหญ่ไว้ล่วงหน้าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะรู้อนาคตล่วงหน้าส่วนหยวนหวังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าเขาทำนายอนาคตได้หรือเพราะโชคเข้าข้างหวังเหมิงก็กล่าวว่าคุณเชื่อจริงๆหรอว่าจะมีเหตุบังเอิญเช่นนี้ดังนั้นกู้ฉางชิงต้องรู้อะไรแน่นอนผู้จบเขาก็เลื่อนจอใช้ดาวเทียมปักไปที่ป้อมปราการเมื่อเห็นภาพจากตรงนั้นทั้ง3คนต่างก็ถอนหายใจภาพที่ปรากฏคือกองทัพมดทะเลทรายจำนวนนับไม่ถ้วนร่างของพวกมันตัวเท่าสุนัขหมาป่าโตเต็มวัยล้อมรอบป้อมประการทั้งหมดและปีนขึ้นไปบนกำแพงอย่างบ้าคลั่งเมื่อไต่ถึงระดับความสูง10เมตรก็ถูกช็อตแล้วหล่นลงมาเราต้องส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดช่วยกู้ฉางชิงไหมเขาคงรู้วิธีรับมือถ้าตุยไปก็ไม่คุ้มมาดูกันว่ากู้ฉางชิงจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมหากไม่มีค่อยส่งเครื่องบินรบไปจู่ๆหลงจ้านก็พูดขึ้นว่าเปิดสัญญาณดาวเทียมก่อนจะสามารถติดต่อกู้ฉางชิงได้ปัจจุบันในเมืองหลงเจียงมีที่หลบภัยใต้ดิน6แห่งแต่ละที่จุคนได้ 100,000 คนได้รับการช่วยเหลือจากฮีโร่รอยสักหลายๆคนในค่ำคืนนี้ทหารได้ช่วยชีวิตผู้คนนับ400,000คนไปยังที่พักพิงที่ไหนสักแห่งในเขตหลงเซียนทหารหลายร้อยคนอาวุธครบมือและรถถัง10คันรถบัสเปโลที่สามารถรองรับได้มากกว่า100คนกับรถจี๊ปทหารอีกหลายคันตอนนี้รถบัสใกล้จะเต็มแล้วผู้คนต่างพากันหวาดกลัวหนูตัวใหญ่กว่าเสือเดือดดาลในละแวกนั้นเข้ามาโจมตีกองทัพแม้จะถูกทหารยิงก็ไม่อาจหยุดพวกมันได้ในตอนเช้าตรู่หลินเฉินถือดับหยานหลงและซูโยเว่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยช่วยกันล้างบางหนูที่วิ่งเข้ามานอกจากพวกเขา2คนแล้วยังมีฮีโร่รอยสักอีก10คนมาช่วยแต่มีเพียงคนเดียวที่มีชุดเกราะส่วนที่เหลือเป็นรอยสักที่เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองเท่านั้นด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาไม่ถึงชั่วโมงก็สังหารหนูนับหมื่นตัวได้ดูเหมือนพวกเขาจะไม่รู้ว่ามีคริสตัลอยู่ในสัตว์กลายพันธุ์สามารถให้ฮีโร่ผู้มีรอยสักดูดพลังได้พวกเขาไม่ได้สนใจซากสัตว์พวกนั้นรีบออกจากวงล้อมของหมู่ยักษ์หลินเฉินกับซูโยเว่ยนั่งรถจี๊ปคันเดียวกันพี่ซูโยเว่ยชุดเกราะของพี่สุดยอดมากพี่สักลายอะไรวันหลังเรารวมทีมเพื่อออกล่ากันผมว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แน่นอนซูโยเว่ยยิ้มแล้วพูดว่าได้สิฉันก็มีความคิดที่จะตั้งทีมหลินเฉินพูดอย่างภูมิใจว่าวางใจได้ผมยังมีชุดเกราะของจักรพรรดิด้วยเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ชุดเกราะจึงสักลายมังกรไฟไว้ที่หน้าอก
และสักชุดปลอดจักรพรรดิไว้ที่หลังไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่รอยสักคืนชีพขึ้นมาในเวลาเดียวกันบนดาดฟ้าของป้อมปราการจางหูและพี่น้อง108คนรวมตัวกันจ้องมองไปที่นอกกำแพงทุกคนรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวอูรุ่ยขมวดคิ้วแล้วพูดว่าแบบนี้มันใช้ไฟมากเกินไปแต่จางหูใจเย็นมากบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจน้ำมัน 3-4 แสนตันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ 5-6 หมื่นเครื่องพร้อมแผงโซล่ากังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าถ้ามันทนได้ถึง15วันเราก็สามารถจัดการมดเหล่านี้ได้มีเพียงพวกมันเท่านั้นที่เป็นภัยต่อเรามากที่สุดทันใดนั้นวิทยุก็ดังขึ้นผมเรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าประตูมดเหล่านี้จะเป็นพลังแห่งการเติบโตของเราและผมยังเปิดการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยอยากให้โลกได้เห็นความปลอดภัยอย่างแท้จริงนอกจากระเบิดนิวเคลียร์ผมจัดการได้หมดถ้าทิ้งนิวเคลียร์ลงมาผมจะใช้มีดเสือขาวทำลายล้างก่อนที่มันจะกระแทกลงพื้นในเวลาเดียวกันในห้องประชุมผู้นำประเทศทุกคนช็อกกันหมดภาพที่ถ่ายโดยดาวเทียมตรงหน้าประตูป้องประการทุกคนล้วนสวมชุดเกราะเมื่อเห็นเช่นนี้ทั้ง3คนก็มั่นใจทันทีว่ากู้ฉางชิงรู้เรื่องราวทั้งหมดล่วงหน้าส่วนหยวนหวางกล่าวต่อว่าดูเหมือนพวกเขากำลังจะออกไปจัดการกองทัพมดทะเลทรายจากนั้นบนหน้าจอก็เห็นผมเดินออกมาสวมชุดฮาเดสและมือถือดาบโครงกระดูกทั้งร่างกายเต็มไปด้วยความสยดสยองแห่งความตุ่นส่วนหยวนหวางกล่าวอย่างสงสัยว่าบนตัวเขามีรอยสักแบบไหนไม่น้อยอย่างแน่นอนและคงไม่มีใครเทียบเขาได้ถ้าคุณสามารถสร้างสัมพันธ์กับเขาได้สถานการณ์ประเทศของเราจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วใบหน้าของหวังเหมืองกอตื่นเต้นมากมาดูกันว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนหวังว่าเขาจะได้เป็นฮีโร่แห่งอาณาจักรมังกรของเรานำอาณาจักรมังกรออกจากหมอกควันเหล่านี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามช่องเอดีด้วยนะครับ